ว่านั่นแหละเนาะค่ะทำใจบ่ได้แล้วบัดนี้นักไปกว่าหันค่ะเมียเราน่ะเมียเราไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียวเนาะค่ะเพื่อนเราอยู่โรงพยาบาล11มื้อเมียไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียวเนาะค่ะมาอยู่บ้านนี่กับเมียเราน่ะบ้านนั้นเป็นของผู้หญิงเนาะค่ะเรามาอยู่น้ําเขาเนาะค่ะแล้วส่วนใดที่เป็นของเราเลยน่ะเราก็สิอยู่ให้สามีบีเนาะค่ะอย่างเช่นรถแล้วก็หรือว่าเป็นเครื่องทําเป็นเครื่องสวนเครื่องอุปกรณ์กลับมาจากที่ทำงานหิวข้าวแห้งค่ะหุงข้าวไว้เนาะบีก็สิหุงข้าวแบบนี้ล่ะค่ะหุงข้าวใส่หม้อหม้อข้าวหม้อต้มย่ำทำแกงของเฮาธรรมดานี่ล่ะค่ะบ่เคยซื้อหม้อหุงข้าวเนาะนั่นแหละมาอยู่นี่ค่ะ 5-6 ปีแล้วบ่มีหม้อหุงข้าวมีแต่หุงใส่หม้อปกติแบบนี้ล่ะค่ะบางคนเพิ่นก็สิหุงบ่เป็นเนาะอาจสิใส่น้ําหลายมันก็สิแซ่บเนาะค่ะแต่ว่าบีหุงแต่หม้อนี่บ่ได้ซื้อหม้อหุงข้าวเลยเด้อค่ะเพื่อนนั่นล่ะ5นาทีก็ได้กินค่ะเนี่ยตอนแรกเฮาก็เปิดไฟให้มันฮ้อนเลยค่ะเปิดไฟสุดหลังจากมันเดือดแบบนี้เฮาก็ลดไฟค่อยที่สุดเลยเนาะหุงไปประมาณ5นาทีก็สุกเด้อค่ะเพื่อนจ้าบ่ต้องใส่เวลามื้อนี้กินอาหารหรูแน่จักหน่อยเด้อค่ะเพื่อนปลาทอดเนาะมาฮอดบ้านคานเฮ็ดของกินค่ะนี่ก็ปลาที่บีได้ทอดไว้เนาะทอดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะเพื่อนๆค่ะอยากกินก็เอามาอุ่นใช่ไหมไมโครเวฟอุ้ยเอามาอุ่นใช่ไหมไมโครเวฟอีหยังก็แล้วกันไปเนาะค่ะมาบ่ต้องเฮ็ดกับข้าวโดนเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าเวลาเร่งด่วนหิวข้าวแห้งแม่เดี๋ยวบีสิลงไปเก็บบักถั่วสิมาตำบักถั่วกินเนาะค่ะมื้อนี้ก็ปลาทอดแล้วก็ข้าวสวยเฮานี่ล่ะค่ะลงมาเก็บบักถั่วไปตำก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะเบิ่งเด้อบ้านหลังน่ะบ้านที่บีไปเก็บอันมักเชอรี่ต้นมักเชอรี่ล่ะค่ะบ้านติดกันเลยเด้อค่ะเพื่อนๆมื้อนี้บีสิมาเล่าหยังสู่ฟังเด้อค่ะ กินข้าวกินน้ำก่อนสิมีเรื่องมาเล่าสู่ฟังเรื่องบ้านหลังนี่ล่ะปาดบักถั่วข่อยกองอยู่พุ่นน่ะค่ะเก็บไปตำเฮาบาดนี่ทางนี้มันจนสีเฒ่าแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนัวนี่เฒ่าแล้วเอาไว้เห็นแนวเนาะแต่ว่าก็เอาไปโหลดค่ะแนวมันมีหลายอยู่ดอกแม่นี่นัวนี่เฒ่าแล้วปาดกองขี้ดินอยู่ค่ะเนาะเพียแม่ทางนี้หิ่งเป็นตาสีอ่อนครับบักทั่วเบิ่งติล่ะปาดปาดปาดเก็บเอาเฮาเก็บเอาเบิดแล้วมันลอยอยู่ในดินนี่ค่ะงามคักงามแน่เนาะฟังนี่ก็มีค่ะเพียเวลาอัดลอยข้อมาแล้วโอ้ยสีสันแซ่บคักแซ่บแน่มื้อนี้พึ่งสวนเก็บบักถั่วในสวนมาตำกินมื้อนี้ไปกินบาดนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีสะพายเยอรมันค่ะมาเด้อค่ะตำถั่วแซ่บๆปลาทอดปลาเด็ดเดียวนั่นแหละค่ะแต่ว่าบีทอดแล้วก็ใส่ถุงคือเห็นนั่นแหละค่ะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยซ้ำนี่ล่ะค่ะบ่เว้าหลายอย่าห่างมื้อนี้หิวแล้วหิวแล้วค่ะตำบักถั่วเบิ่งซิมเบิ่งก่อนนะแต่ว่ามันแซ่บแซ่บบักถั่วปลอดสารเด้อค่ะแบบสมสมหวานหวานแล้วจะมักเนาะแบบกินผู้เดียวเด้อค่ะสามีเราบ่กินน้ําดอกแนวนี้เรากินบ่เป็นค่ะมื้อนี้เฮ็ดอันไก่ผัดมะม่วงเห็นไก่ผัดบักม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้เราค่ะ
เรากินอิ่มเลยอ่ะเจ้าของจังกินไหมห่อนคักห่อนแน่ค่ะมือนี้เดี๋ยวกินอิ่มแล้วสิมีเรื่องมาเบาสุฟังอันที่เบาสุฟังนั่นล่ะโอ้ขอสิได้มรดกบาดนี้ล่ะบาดนี้คนยังบ่ทันได้ตายก็สิยกมรดกให้กันแล้วขอสิมาเบาสุฟังมาต่อกันเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าหลังจากที่บีได้กินข้าวเสร็จแล้วเนาะก็ไปหาอาบน้ํานั่นแหละห่อนหลายค่ะกินข้าวเหงื่อไหลค่อยย่อยอาบน้ำซะเลยเขาก็มาโตกันเนาะค่ะเพื่อนบีเว้าค้างไว้ว่าสิมาเว้าสู่ฟังเนาะอาทิตย์ที่แล้วแฟนมาเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเพื่อนข้างบ้านนี่ค่ะบ้านที่บีไปขึ้นมันมักเซอรี่ล่ะค่ะเพื่อนจ๋าเพื่อนก็อยู่สองผัวเมียผู้เฒ่าอยู่สองผัวเมียเนาะค่ะอาทิตย์ที่แล้วนั่นเพื่อนก็เลยเซิ่นส่วนแฟนบีนั่นไปนั่งดื่มอยู่สนามเพื่อนเนาะค่ะแล้วบัดนี้เราก็เลยเว้าสู่แฟนบีฟังว่าเล่าน่ะป่วยหนักเดือนที่แล้วแล้วไปเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแฟนบีก็ฮู้นะคะว่าเราไปเข้าโรงพยาบาลเนาะเราเข้าโรงพยาบาลอยู่ประมาณ11มื้อแล้วว่าจังซี่ล่ะแล้วก็เราเถ่าความว่าไปเข้าโรงพยาบาลอยู่11มื้อแล้วป่วยหายใจบ่ออกแล้วบัดนี้ทางหมอก็ตรวจร่างกายของเราเมิดเลยว่าเราเป็นหยังแน่ว่าสิมีโรคแทรกซ้อนแน่บ่เนาะวันนี้เราเลยได้ข่าวร้ายเนาะค่ะเพื่อนๆจ๋าว่าเราเป็นมะเร็งนะคะมาเร่งต้อมลุงมาอย่างประมาณนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆจ๋านั่นแหละแล้ววันนี้เราก็บอกว่าเราสุดเลยเราทําใจบ่ได้คือว่านั่นแหละเนาะค่ะทําใจบ่ได้แล้วบัดนี้นักไปกว่าหันค่ะเมียเราน่ะเมียเราไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียวเนาะค่ะเพื่อนเราอยู่โรงพยาบาล11มื้อเมียไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียวเนาะค่ะมันเกินไปบ่ฮึมันเกินไปบ่แล้วบัดนี้หมอก็นัดเล่าอีกรอบนึงเพื่อสิไปพาเอามาเร่งออกในประมาณวันที่15เดือนกันยานี่ค่ะ15กายสิฮอดนี่เนาะค่ะเพื่อนๆจ้านั่นแหละโอ้พอก็อุกแองอุกอังใจน้ำเล่านะคะเพื่อนๆจ้าบาดนี้เราก็เลยคุยกันน้ำแฟนบีบอกว่าอีหยังที่เป็นของเล่าน่ะเล่าสิยกให้บีเล่าสิยกให้สามีหมดเลยค่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าเรามาอยู่บ้านนี่กับเมียเราน่ะบ้านนั้นเป็นของผู้หญิงนะคะเรามาอยู่น้ําเขาเนาะค่ะแล้วส่วนใดที่เป็นของเราเลยน่ะเราก็สิอยู่ให้สามีบีเนาะค่ะอย่างเช่นรถแล้วก็หรือว่าเป็นเครื่องทําเป็นเครื่องสวนเครื่องอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์มืออีหยังของเราจังซี่อุปกรณ์อีหยังต่างๆที่เป็นของเราเราก็สิอยู่ให้สามีบีเนาะให้ใครว่าสร้างเสียไว้ก่อนจังซี่น่ะแม่เราก็เราบอกว่าเราบ่ฮู้ว่าเราสิเฮ็ดจังได๋มืด8ด้านจังซี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ผู้เฒ่าบ่มีกำลังใจนำ1เมียก็จังซั่นจังซี่นะแม่ค่ะ11มื้อไปเยี่ยมแค่เทื่อเดียวนั่นแหละแล้ววันนี้เราก็บอกว่าเราบ่ค่อยมีกำลังใจจังซี่นะคะเราก็เลยอยากเว้าอยากอธิบายอยากระบายกับแฟนบีนั่นน่ะโอ้ขอได้ยินแล้วข้อยก็ทรายหวนแม่เรามีลูกบ่ลูกมีแต่ว่าลูกตัดขาดกับเราเราก็ตัดขาดกับลูกเขาก็บ่มาเยี่ยมเขาก็บ่มาหยังกับเราฝรั่งเขาเป็นแบบนี้แล้วค่ะนั่นแหละแล้วบัดนี้ในระยะเวลาที่เราอยู่โรงพยาบาลนะคะเพื่อนๆสามีบีก็โทรไปถามเราโทรไปถามว่าเธอเป็นได้ใดแน่เธอดีขึ้นบ่มีใครมาเยี่ยมนู่นนี่นั่นแน่จังซี่เราเป็นแบบว่าขอบคุณมากๆเลยบัดนี้เว้าเป็นแบบเสียงเครื่อๆจนน้ำตาสิไหลแม่พอเวลาไผเฮาโทรไปหาไผสักคนนี่เขาสิห้องไห้นี่เฮาสิฮู้เลยว่าเสียงเขาสิห้องไห้แม่นบ่นั่นล่ะเล่าจนว่าสิน้ําตาห้องไห้สามีเว้าแม่นแหมว่าขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจอีหลีที่เจ้ายังห่วงที่เจ้ายังโทรมาถามสารทุกข์สุขดิบนําข่อยขนาดเมียข่อยข่อยอยู่โรงพยาบาลนี่เขามาเยี่ยมแค่ครั้งเดียวป๊าดไปซุมื้อก็สิเป็นหยังแม่นบ่ล่ะป้าขอจนสะอึกแม่แล้วมาเว้าแบบนี้แม่เราก็เลยอยากหาคนเว้าอยากหาคนระบายอยากหาคนปลอบใจเล่าแม่ค่ะเพื่อนๆก่อนที่เราสิไปผ่าตัดแม่นั่นแหละเราก็เลยมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นหยังมากระทันหันจังซี่เราก็สิยกอันนี้ให้แฟนบีสามีจังซี่นะคะ
บ่ทางนี้ก็บ่แม่นว่าอยากได้เลยดอกค่ะเพื่อนๆค่ะก็ปลอบใจเล่าเพราะว่าหยังเฮาบ่ฮู้ว่าอีหยังมันสิเกิดจังซี่นะคะเพื่อนๆบีก็เลยอยากอันมาเว้าสู่ฟังว่าเฮาดีน้ําไผเพิ่นก็สิดีน้ําเฮาเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะนั่นแหละน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปลาทางที่บ่แม่นญาติสนิทมิตรสหายกันเลยนะคะเป็นแค่คนเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆจ๋าบางครั้งแฟนบีก็ไปซอยเล่าตัดหญ้านะคะสนามหญ้าบ้านเล่าก็ซ้ําของบ้านบีนี่แหละนั่นแหละเครื่องไม้เครื่องมืออันสามีบีบ่มีแล้วก็ให้ยืมเนาะค่ะไปเอาเลยอยู่ในบ้านข่อยเนี่ยไปเอานั่นแหละตอนที่บีพาตัดแล้วก็บอกว่าเธออย่าย่างดูเด้อเธออย่าอันเจ้าอย่านั่งดูเด้อเจ้าพาตัดเด้เจ้าเป็นจังได๋จังซั่นจังซี่แล้วค่อนข้างใส่ใจคนนะคะเพื่อนๆจ้าคนแบบนี้ก็เป็นคนดีทําไมเราคือบ่เจอคนดีเนาะนั่นแหละพี่ก็บ่เข้าใจคือกันว่าเมียเราเป็นหยังคือ11มื้อไปเยี่ยมแค่เทื่อเดียวแม่มันก็แล้งไปโพดแม่นบ่ล่ะคนเฮาก็ได้นั่นแหละเราก็เลยอยากหาคนปลอบใจก่อนที่เราไปผ่าตัดนี่ล่ะค่ะเพื่อนๆโอ้ข่อยได้ยินมากข่อยก็น้ําตาไหลน้ําเราซึ้งแม่ว่าเรามาขอบคุณแฟนเราสิเราขอบคุณแฟนโดยที่เชิญแฟนไปนั่งดื่มน้ําเหล้าแล้วก็ไประบายกับเราจังซี่เราอยากขอบคุณนั่นแหละว่าเธอยังห่วงใยฉันตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลฉันบ่มีไผโทรหาฉันเลยนอกจากเธอเมียฉันก็ไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียวจังซี่น่ะแม่ค่ะนั่นแหละโอ้ยคนเฮาเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าใจดำเกินไปมันโพดโพนแม่นี่แหละเฮาต้องห่วงใยเฮาต้องฮักกันเฮาต้องดูแลกันเสมอไปเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าเฮาบ่ฮู้ว่าหยังมันสิเกิดนี่แม่แล้วเป็นโรคนี่มันไปเร็วแม่ไปโดยที่เป็นแบบบ่ได้ตั้งใจนั่นล่ะก็จังว่าโอ้ยังบ่ทันได้ตายยังบ่ทันได้จากกันก็สิได้มรดกแล้วโอ้ยบ่ดอกค่ะเพื่อนๆค่ะบ่ได้อยากได้ของเราปานนั้นแต่ว่าเรายินยอมให้เฮาก็เอาจังซี่น่ะแม่นั่นแหละคันเราเป็นหยังมาพูดถึงเราเป็นหยังมาแฟนเราก็สิยกทีมย่อทีมมันตัวฝรั่งเขาเป็นแนวนี้เด้อค่ะเพื่อนๆเขาย่อทีมเข้าทีมเลยนั่นล่ะถ้าเกิดว่าบ้านใดมีขยะใหญ่ๆมีตู้มีเตียงอีหยังทิ่มหน้าบ้านนี่แสดงว่าบ้านนั้นมีคนเสียเขาย่อทิ่มเขาโละทิ่มหมดเลยค่ะถึงสิเป็นอีหยังดีๆงามๆเขาก็โละทิ่มเลยจากคนเก่าจากคนที่จากไปเขาก็ต้องเขาบ่อยากเห็นหยังในห้องในหอที่คนนี่ใส่จังซี่น่ะแม่นั่นแหละมันเจ็บใจมันฝังใจเขาแม่ประมาณนั้นล่ะค่ะเพื่อนๆจ้ะนั่นแหละบีก็อยากมาเว้าบีก็อยากมาพูดสู่ฟังเนาะค่ะเพื่อนนั่นแหละขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและก็รับชมคลิปวิดีโอของบีเด้อค่ะเพื่อนๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คือเก่าเพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต่อๆกันไปเด้อค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าเนาะค่ะเดี๋ยวบีสิมาเล่าตอนต่อไปสำหรับเล่าเนาะค่ะเพื่อนๆเล่าหลังจากเราไปผ่าตัดมาแล้วเราเป็นจังได๋อาการดีขึ้นบ่เดี๋ยวบีสิมาอัปเดตสู่ฟังเนาะค่ะนั่นแหละคนเฮาก็ขอให้เราปลอดภัยเนาะค่ะเพื่อนเราสิไปวันที่15นี่ล่ะเดี๋ยวกลับมาเราต้องมาเจอแฟนบีบีก็ต้องแฟนบีก็ต้องไปหาเราไปเบิ่งเราอยู่บ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อนว่าเราเป็นจังได๋แน่จังซี่นะเดี๋ยวสิมาอัปเดตสู่ฟังเนาะว่าเราปลอดภัยบ่อีหยังจังซี่นะคะเนาะคนเกิดมารวมโลกเฮาก็เป็นห่วงเราแม่จ้ะเว้าหลายยายห่างเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วจ้ะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะ